เดี๋ยวช่วงนี้เราสลับมาดูกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะครับไปสนทนากับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับคุณประภาคุณสุชัยครับก็วันนี้ถ้าบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับในแง่ของตัวตลาดเนี่ยดูในทิศทางแจ่มใสขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดในไต้หวันนะตลาดในตัวของฮ่องกงนะครับในตัวอินโดนีเซียจาการ์ตานะครับก็เป็นบวกนะครับวันนี้บวกโดยส่วนใหญ่ก็ตลาดน่าจะเป็นลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นมาได้บ้างหลังจากที่1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดคุมเครือเหลือเกินนะฮะว่าจะไปไงก็ลงมาเล่นอยู่ข้างล่างเอานะยังไงก็ตามเนี่ย ASL มองจุดรับของดัชนีอยู่ที่ระดับ1,440 นะครับจุดต้านอยู่ที่ 1,460 นะครับในขณะที่ตัวหุ้นเนี่ยนะฮะเป็นตัวหุ้นที่ในเทรนที่ต้องติดตามนะฮะ AOT นะครับหลุดลงมาเล่นถึงระดับ60บาทได้นะฮะเป็นจุดรับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากว่า AOT นั้นจะกลับไปที่ระดับราคา65บาทได้ดังเดิมหรือเปล่าคาดหวังไว้ว่าโอ้โหก่อนหน้านี้คาดหวังไว้ว่าราคาจะไปถึงระดับ70บาทวันนี้ลงมาถึง60บาทเพราะนั้นฝากเรียนเชิญแมงเม่าเรียนเชิญแมงเม่าเก็บหุ้นฮะเก็บหุ้น AOT อีก1เดือนนะฮะรอมีผลชัดเจนเลยว่าอีก1เดือนเนี่ยจะสามารถกลับขึ้นมาที่65บาทหรือจะไป67บาทไป70บาทได้หรือเปล่าตัวที่2เป็น PTT ครับอันนี้เป็นเรื่องผลการงานนะครับเป็นเรื่องผลการงานที่มีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเติบโตขึ้นนะครับจุดรับที่สำคัญ9บาทนะครับแล้วก็จุดต้านอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับพูดถึงผลการงานแล้วต้องยอมรับอย่างนะครับว่าผลการงานรอบนี้ออกมาเนี่ยในตัวตลาดต่างๆไม่ค่อยดีนักนะครับตลาดเป็นเนื่องจากมีการปกคลุมระหว่าง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเป็นเทรนด์ขาลงหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อหุ้นถอยรับหน่อยนะครับตัวต่อมาเป็น NSL ครับ NSL หมวดอาหารผลการงานออกมาดีเช่นเดียวกันครับแนวโน้มเติบโตนะครับราคาหุ้นอยู่32บาท75ตังค์แนวต้านอยู่ที่35บาทครับจุดรับ30บาทนะครับถอยรับนิดนึงนะครับเวลาซื้อหุ้นพี่เทพครับราคาน้ำมันโลกเนี่ยนะครับยังต้มแต้มต้มแต้มอยู่นะขณะนี้อยู่ที่73เหรียญ WTI อยู่ที่69เหรียญยังไม่สามารถทะลุผ่าน75เหรียญไปได้นะเพราะนั้นราคาพี่เทพก็จมปักอยู่ตรงที่ระดับ123-125บาทแต่ก็โอเคครับเป็นจุดที่ซื้อแนวต้านทำ intensive value ไว้140กว่าบาทนะฮะเพราะนั้นถ้าซื้อที่ระดับ123 120บาท123บาท125บาทได้เนี่ย นะครับแนวขายแนวแรกเนี่ย130 135บาทครับตัวต่อไปครับตัวเป็นตัวของพระราม9หุ้นโรงพยาบาลดูเทรนตัวนี้เนี่ยจะเป็นในเทรนขาขึ้นนะครับเป็นทำ high แล้วก็ทำยอดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นซิกแซกในขาขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวรับที่สำคัญคือระดับ25บาทต่ำลงมาฮะแนวต้านตัวบนเนี่ยวางตำแหน่งทำราคาไว้ได้แค่28บาททางเทคนิคได้28บาทกับ30บาทครับก็เป็นหุ้นที่วันนี้หุ้นหลายๆตัวเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน AOT เป็นหุ้นเป้าหมายหลักของทาง ASL ฮะนะฮะว่าเป้าหมายนั้น63บาท65บาทเป็นเป้าหมายที่น่าจะแตะต้องและเอื้อมถึงได้ครับเพราะนั้นที่60บาทน่าสนใจครับผมครับนะครับพี่สุเชษถ้าดูจากในแง่เมื่อสักครู่พี่สุเชษบอกว่าไตรมาส3ถ้าดูภาพรวมอาจจะงบออกมาอาจจะไม่สู้ดีนะฮะมันแต่เทียบกับเมื่อวานเนี่ยสภาพัฒน์ออกมา GDP โตมากกว่าที่คาดการณ์กันไว้ไอ้ตัวนี้มันกำลังบ่งบอกอะไรไหมพี่สุเชษมันเอาเป็นอันแรกก่อนแง่ผลการงานเนี่ยเขาใช้ตั้งแต่3เดือนที่ผ่านมานะมิถุนากรกฎาสิงหานะครับสิงหากรกฎาใช่ไหมฮะสิงหากันยาตุลากรกฎาสิงหากันยาตุลานะมาถึงตรงเนี้ยสามเดือนเนี่ยมันเป็นสภาวะของการซื้อขายเป็นภาวะเศรษฐกิจในรอบเนี้ยนะฮะที่อำนาจซื้อในมือประชาชนยอดขายมันลดลงด้วยนะมันไม่ได้เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมมันเป็นเรื่องของยอดขายลดลงมันเป็นเรื่องของการมองไม่เห็นในสภาพนั้นแต่โดยภาพแมกโครใหญ่อาจจะมีรายได้จากต่างประเทศรายได้จากอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นภายในเนี่ยนะเป็นกิจการภายในเนี่ยมันยังบอกว่าเม็ดเงินที่เข้ามากระตุ้นนะเขาพูดถึงการกระตุ้นเม็ดเงินที่ส่งเม็ดเงินเข้ามา 10,000 บาทเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับการกระตุ้นรอบนี้เนี่ยมันยังไม่
มันยังไม่สามารถทำให้การท่องเที่ยวมันเติบโตได้อะในหมวดของการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะของการพักตัวผมไม่ถือว่าเป็นการลงตัวนะเป็นการพักตัวเป็นการอ่อนตัวแต่การอ่อนตัวเนี่ยจะดูฮะจะดูเดือนธันวาเนี่ยว่ามันจะสามารถดีดกลับมาได้หรือเปล่าก็ฝากไว้ฮะถึงได้เลือกหุ้นในแง่ของการที่ลงทุนในแง่ของผมยังจับตาอยู่ในกลุ่มของการท่องเที่ยวอยู่นะครับในโรงแรมนะครับในโรงแรมในอาหารในหมวดเครื่องบินนะครับก็ยังจับตาอยู่ครับผมคิดว่าวันนี้ดีฮะวันนี้ดีแต่ที่นี้1460 1470น่าจะเป็นไปได้ครับผมนะครับลองตามดูครับผมโอเคครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับพี่สุเชษฐ์ครับครับผมสองท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้จากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับครับคุณสุเชษฐ์ถ้ามองภาพรวมนะฮะก็แนวรับ1440นะครับแนวก็แนวเป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็มีหุ้นที่แนะนำไว้นะครับ5หุ้นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น AOT PTG NSL PTT EP แล้วก็ตัวของพระรามนายนะครับหรือว่า PR9 นั่นเองนะครับคำถามพี่สุประชัยเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับที่ว่าเอ๊ะ GDP ขยายตัวสูงกว่าที่มีการคาดการไว้สำหรับไตรมาส3ใช่แต่ดูผลประกอบการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนนั้นอาจจะอ่อนแอกว่าที่มีการประเมินหรือมันออกมาแล้วต่ำกว่าระดับประเมินอ่ะใช่ถูกไหมฮะครับมันเป็นภาพที่น่าสนใจว่าถ้าสำรวจดูจริงๆผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ว่าปรับลดลงอันนี้ภาพรวมนะฮะไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไตรมาสที่อาจจะไม่ปกติสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับปีอื่นๆไม่ปกตินะไม่ปกติเพราะถ้าไปดูไส้ในของงบการเงินปรากฏว่าหลายบริษัทนั้นมีการบันทึกรายการพิเศษอ๋อรายการพิเศษรายการพิเศษที่มันมีผลต่องบกำไรขาดทุนแต่รายการพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นในส่วนของการบันทึกทางบัญชีนะฮะยกตัวอย่างเช่นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนใช่ FX loss นี่ค่าคำนวณดูหลายบริษัทเนี่ยก็เป็นแสนล้านนะที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะแล้วก็จะมีอีกหลายบริษัทที่ต้องมีการบันทึกด้อยค่าเงินลงทุนนะฮะครับหรืออาจจะที่เคยไปลงทุนในบริษัทร่วมก่อนหน้านี้แล้วจะต้องมีการตัดจำหน่ายออกไปนะฮะหรือที่ต้องมีการตั้งสำรองใดๆเกิดขึ้นคือมันมีรายการพิเศษเนี่ย อยู่หลายรายการด้วยกันแหมพูดถึงรายการพิเศษนี่ถ้าเห็นชัดเจนนะกรณีของ PTTGC อันนี้มีการตั้งด้อยค่า2บริษัทนะอันนี้เป็นการด้อยค่าบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมทุนถูกไหมใช่2บริษัทเนี่ยก็รวมกันแล้วก็ตกประมาณสักเกือบ 20,000 ล้านนะอันนี้เฉพาะ GC ตัวเดียวตัวเดียวเลยก็คือตั้งด้อยค่าในตัวของ GC Asahi GC Asahi แล้วก็ตัวของ Vencolec อันนี้แค่ GC นะบริษัทเดียว 20,000 กว่าล้านละใช่ 20,000 ล้านนะครับอันนี้เห็นได้ชัดนะครับก็นี่แหละฮะผมว่ามันเป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจแต่ก็เพื่อให้เห็นว่าในส่วนของปัจจัยพื้นฐานครับนะซึ่งถ้าในแง่นี้ก็กำลังพูดถึงเรื่องของกระแสเงินสดใช่ผมว่าไตรมาส3เนี่ยสัญญาณมันดีขึ้นนะสัญญาณดีขึ้นไอ้เมื่อครู่ที่พูดถึงเรื่องการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องการด้อยค่านะเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการบันทึกทางบัญชีใช่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแคชโฟลว์หรือว่ากระแสเงินสดครับแต่กระแสเงินสดเนี่ยผมว่ามันจะไปอิงกับตัวเลข GDP ครับนะฮะซึ่งถ้า GDP ขยายตัวมากกว่าที่คาดการเนี่ยนั่นเองก็แปลว่าสุขภาพทางการเงินของบริษัทห้างร้านต่างๆก็ดีขึ้นใช่นะตอนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นก็เดี๋ยวต้องดูนะฮะว่ามันจะกระเตื้องขึ้นได้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไร